ประเทศที่สามารถรองรับคนป่วยได้มากมายมหาศาลสิ่งที่ผมจะช่วยเขาเบื้องต้นก็คือเรื่องสารเสพติดคือผมจะไปขอใช้สถานที่ที่เป็นขังคนคือคุกตารางเนาะมาถึงวันนี้ประเทศที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นที่คุกตารางไม่มีใครเข้าไปเลยเพราะว่าคนบ้านเมืองเขาไม่ได้ทำความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่จะไปทำคุกตารางมันก็เลยปลอดจากนี่ไม่ใครเนี่ยจะทำเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลเขาเพื่อสถานที่รองรับรักษาผู้ป่วยนานาชนิดนะครับถ้าหากว่าคงยังไม่บอกว่าประเทศไหนมันมีประเทศหนึ่งก็แล้วกันก็คิดว่าเขาต้องรีบทำแล้วล่ะครับเพราะว่ามันต้องหาวิธีช่วยคนเราเดินทางไปคนบ้านเราก็รู้เรื่องสมาธิกันมาตั้งนานนักหนาแล้วมันไม่มีตัวเอที่จะมากระทำอย่างที่ว่านี้ได้อย่างลงตัวผ่านๆมาก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อแล้วความเชื่อที่ว่านั้นนำมาสารพัดที่จะหาผลประโยชน์ไหนพูดตรงนี้มันก็ไม่เหมาะสมเนาะแต่ผมก็พูดไปแล้วก็แล้วกันพอเวลาพิจารณาโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าผมจะใช้สถานที่ของประเทศไทยผมว่ามันมีตัวโต้แย้งเยอะนะคล้ายๆกับเหมือนกับว่าของดีมันต้องต่างประเทศเออครับครับเอาว่าผมคิดได้หมดแหละเรื่องพวกนี้เพราะผมทำมาตั้ง20กว่าปีในการรักษาผู้คนโดยการใช้เสียงผ่านโทรศัพท์คนที่ติดตามเรื่องราววิทยุของผมจะรู้ดีครับง่ายที่สุดทำให้มันง่ายที่สุดก็แล้วกันสิ่งที่มันยากที่ผ่านมาก็คือพิธีรีตองมากเกินไปมันไปยากพิธีรีตองมันไม่ได้ยากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิจิตโอเคพิธีรีตองมันเยอะมันมัวจะต่อยทีก็ต้องได้รำนานเกินไปมีท่าทางมากเกินไปก็เห็นใจนะว่ามันต้องใช้วิธีนั้นน่ะในการที่จะนำเข้าไปสู่คลายแม็กทีนี้ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีเคล็ดไม่มีลับ ก็จับประเด็นให้ได้นึงคำว่าสมาธิมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรคำว่าสมาธิคำตอบสุดท้ายจะต่อรองสมาธิมันแปลว่านิ่งอะไรนิ่งน่ะไงไปแล้วมาจิตนิ่งก็ไปแล้วผิดทันทีปากพูดปุ๊บผิดเกิน 150% ใช่ไหมเพราะคำนี้มันอยู่ในตลาดสดแห่งมานานหลายสิบปีหลายร้อยปีจิตนิ่งมันจึงไม่ไปถึงไหนไงถามว่าจิตนิ่งจิตมันคืออะไรทีนี้ถามไอ้เรื่องจิตจึงไม่ใช่พูดคำว่าจิตนิ่งจิตมันคืออะไรก็ให้นิยามคำว่าจิตไม่ได้อีกแหละเมื่อให้นิยามของจิตไม่ได้แล้วจะพูดอะไรทำไมพูดว่าอะไรมันก็ผิดเมื่อนั้นแหละงั้นคำว่าสมาธิจากลุงหมอกันแล้วกันว่ามันแปลว่านี่คือนั่งนิ่งๆถามด้วยให้ได้ก่อนในวันหนึ่ง24ชั่วโมงนั่งนิ่งสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมแล้วนั่งนิ่งทำอะไรตรงเนี้ยปิดตาเอาก็ปิดตาด้วยใช่ไหม
คำว่านั่งนี่มันต้องดูนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะนั่งนี่ปิดตาปิดปากก็เหลือแค่จมูกก็หายใจเข้าไปสมาธิไม่ได้ฝึกไม่ต้องใช้คำว่าฝึกไม่ได้บอกว่าฝึกสักหน่อยเดี๋ยวนี้ถามว่าปกติเรานั่งอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมเออจัดสรรให้มันนิ่งซะปกติเราเริ่มได้ในประจำวันก็หลับไม่ช้าเออปกติเราพูดตลอดเวลาใช่ไหมนะก็หยุดพูดซะขอแค่นี้เริ่มต้นตรงนี้ไม่ถูกไม่ถูกอ่ะใช่ไหมทีนี้ฝ่ายผมเนี่ยผมมีหน้าที่บรรยายก็ให้ฟังแล้วผมผิดปากจะรู้ไหมนี่ถ้าผมผิดปากก็ไม่รู้เนาะต้องเล่าให้ฟังก็หายใจครับนี่คือคำว่ากายเตรียมพร้อมเรื่องกายตาก็เป็นหนึ่งของกายใช่ไหมปากก็เป็นของกายใช่ไหมการไม่ขยับก็คือเป็นของกายใช่ไหมแต่นิ่งตัวนี้เห็นนะต่อมาก็ไม่เคลื่อนหรือหายใจหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเท่ากันเป๊ะบรรลุธรรมแน่เท่ากันระดับไหนเท่ากันในระดับผิดหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้ด้วยทำได้ไหมถามว่าผิดหนึ่งอะตอมก็ยังเกือบได้นะเห็นไหมครับจุดนี้มันจุดที่มันยากการหายใจก็ไม่รู้แล้วครับการหายใจคอนโทรลเองนะครับเข้ากี่เซนติเมตรออกกี่เซนติเมตรเข้ายาวเท่ากันต่อมาเรื่องใจคือความคิดใจคือความนึกคิดนึกคิดเรื่องอะไรบ้างแต่ละวันถ้านั่งสมาธิตรงนี้ไปนึกคิดนู่นเที่ยวไหนมาเรื่องอะไรซวยเลยมันก็ไม่ได้แล้วไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยก็คิดเรื่องของมีไหมต่อพ่อแม่ก็คิดถึงพ่อกับแม่เขาทำให้เราหายใจเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่ยุคนี้มันพุทโธมันตกพุ่นแล้วใช่ไหมล่ะก็นั่งนึกพุทโธอยู่โอ้ดีแล้วจะถึงสี่รุ่นแล้วนั่งนึกพุทโธรู้ว่ามันท่านได้เราก็ไม่ใช่รู้ว่ามันรู้ว่ามันก็ต้องใช้ทอดถ่ายทอดวิธีของท่านแหละใช่ไหมล่ะก็ถ่ายทอดสิ่งที่ที่ท่านไปรู้อ่ะใช่หรือเปล่าท่านก็เดินตามหาพุทโธอยู่นั่นแหละก้าวซ้ายกับพุทก้าวขวากับโธไม่มีอะไรใช่ไหมครับเรียกว่าเดินจงกรมโอเคก้าวซ้ายพุทกับนึกถึงพ่อขวาก็นึกถึงแม่ต่างกันที่ไหนคำว่าพุทโธคำว่าพุทมันก็หนึ่งพยางค์ใช่ไหมพ่อมันพยานพอกันว่าใช่ไหมถ้าอธิบายจนตักกะก็อธิบายในกรอบใช่ไหมคนนี้มันอยู่ในสาวเดินพ่อแม่กับปู่ย่าตายายเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่อไปมีไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเห็นไหมที่ไหนปู่ย่าตายายโอเคก็เห็นแต่พ่อของปู่ของย่าของตาของยายเคยเห็นไหมมีชื่อมีแต่กระดูกอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วกระดูกนี่กระดูกปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเปล่าก็ไม่ทราบกระดูกหมาหรือเปล่าในเจดีย์แล้วใครมันอยู่สุดท้ายเพราะฉะนั้นมีแน่นอนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายปีนั้นจะจบจนไหนเมื่อมันรู้ว่าไม่จบมันได้แค่นั้นน่ะจะไปต่อทำไมล่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ก็มาถึงตัวเราท่านเราคือใครท่านคิดอะไรอยู่ก็คิดเรื่องเราสิเนี่ยไม่คิดเรื่องใครมีขาไหมล่ะ
มีหัวใจไหมล่ะถ้ามีหัวใจก็คิดอยู่ที่หัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับเห็นไหมใช่ไหมครับได้ไหมกายกับใจจนกว่าจะเห็นจิตเนี่ยจิตคือความสว่างนิยามของมันความสว่างกำหนดได้ไหมเนี่ยทำให้จิตนิ่งมีปัญญายังไม่เห็นมันจะไปนิ่งได้นะเห็นไหมจิตนิ่งจิตนิ่งพูดมากี่รุ่นคนแล้วสุดท้ายได้อะไรก็ไม่ได้โทษทีสุภาพไม่ได้หาอะไรเลยใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นค่านิยมไปปฏิบัติธรรมทำนู่นนี่นั่นสารพัดสุดแล้วก็ลงทางด้านร่างกายตัวเองเจ็บปวดรอดแล้วมาหาลุงออกลุงออกก็ช่วยกันแหละโถสุดท้ายแล้วนักปฏิบัติธรรมหัวแถวมีไหมที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเบาหวานเต็มตัวไม่ใช่หรือนะจำไว้ล่ะเดินตัวมือตัวหงิกแล้วตัวหงิกตัวงอไปแล้วนะสมาธิจิตในโดยพื้นแท้ได้พลังงานมันต้องรักษาตัวเองได้หมดเห็นไหมมันก็มานี่ขอบวินิจฉัยแล้วครับว่าถ้ารักษาตัวเองยังไม่ได้ยังมีเจ็บไข้ได้ป่วยไปกินอยู่กินยาเคมีอยู่พูดก็สร้างภาพเอาเองแล้วมีแค่นี้เองเรื่องสมาธิจิตก็พูดได้ฟังแค่นี้แหละครับมากกว่านั้นก็ถือเป็นขี้ฝอยแล้วประโลมโลกแล้วมากกว่านี้เอาถ้าพูดถึงอยากวันที่18นี่มาทีเนี้ยจะนำพาสมาธิให้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มใช่ไหมครับที่นี่วันนั้นก็จะมีการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์เที่ยงเอ้ยสิบถวายเพลก็เชิญก็แข็งผมไม่ออกบัตรออกการ์ดเชิญใครอยู่แล้วล่ะมีอาหารโต๊ะจีนมาเลี้ยงหมดก็คือหมดไม่พอกันน้ำเจ้าพระยามาตักกินกันเราเอง ง่ายไหมล่ะ ผมเองผมไม่ค่อยจะงอนง้อใครอะไรนะอย่างน้อยถ้ารู้ว่าที่ดินเป็นมีดีเป็นของดีก็มาตักกินเราเองนั่นแหละใช่ไหมง่ายไหมก็แง่ฮะคำชาญคำเฮ้ยรับไม่ต้องเสียงงมันมากไม่จริงประชาชนไม่อยากจะเสียภาษีมากอย่างที่มันถูกต้องคือตรงนั้นรัฐเขาต้องการใช้งบประมาณมากๆต้องคิดให้เป็นคิดให้เป็นที่พูดเนี่ยที่ใช้งบทุกวันก็มีแต่รับใช้อ่ะเขาก็อยากใช้มากเผื่อว่ามันจะมีอะไรตกหล่นใส่กระเป๋าโน่นนี่นั่นได้บ้างใช่ป่ะใช่ไหมภาครัฐที่ไหนไม่มีงบประมาณหาเงินเองเป็นหรือเปล่าหาเงินเองก็ไม่เป็นใช้ก็แต่ว่าก็ฉีกเนื้อก็กินไม่เชื่อเลยดูผมไม่เกี่ยวหรอกครับผมหนีไปอยู่ไหนผมก็อยู่ได้เนาะไม่ต้องเห็นห่วงเลยที่จองตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ชั่วโมงผมว่าผมถึงสนามบินแล้วเนี่ยเออชั่วโมงกว่าสิผมก็ไปผมก็ไปได้ผมไม่ต้องยืนขังขอบหาเหวอะไรเลยใช่ป่ะใช่ไหมตายดาบหน้าหนุนดีไปโยมใช่ป่ะอ้าว
เห็นไหมดูความง่ายผมเลยที่สุดแล้วเนี่ยสมันจะหายตัวไปจริงมันยากนะมนุษย์เนี่ยนะดีนะโยมไม่พูดเล่นนะสักวันจะหายตัวสักเดือนไม่พูดไม่จาเลยใครไปอยู่ไหนก็รู้ไม่ต้องทักทายใครเฟสเนี่ยหยุดหมดประมาณนั้นรู้สิเอาไงกันคงพิลพิลันดีเราโชว์ฟังเล่นๆผมว่านะสุขภาพเวลานี้โอ้โหเป็นกันทั้งโลกใบนี้ไปไหนก็ติดกันไปหมดครับก็ถ้าผมสรุปว่าวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วนะก็เรียกว่าก็เลยแบ็คอัพตัวนี้เจอใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมลงมาสู่ธรรมชาติแล้วจ้ะใครๆก็ตามที่ลืมบทบาทธรรมชาติก็ช่วยไม่ได้ชีวิตใครชีวิตใครเนาะให้ผมไปช่วยชีวิตใครไม่ให้ตายไม่ได้หรอกช่วยไม่ให้เจ็บปวดพอไหว ใช่ไหมช่วยไม่ให้ชราก็ทำไม่ได้หรอกครับแต่ชราช้าหน่อยก็พอไหว ดีไหม ก็ดูร่างกายผมเองแล้วคำพูดนี้ผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะผมบอกกับคนรู้จักมักคุ้นยุคสมัยยุคเกียรกายนี่มันไม่น้อยกว่า17ปีแล้วผมบอกว่าคอยดูนะรูปร่างหน้าตาร่างกายของผมเนี่ยอีก30ปีข้างหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคนเขาติดตามภาษาผมและตัวผมเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่เกียรกายถึงดูจึงมีตัวตนให้อ้างถึงอ้างอิงอย่างไรก็ไม่เห็นจะไปมีอะไรไม่เพียงพร้ำอะไรก็คือสิ่งหนึ่งที่พูดเอาไว้แล้วก็เชื่อว่ามันก็เป็นจริงมาตลอดในเรื่องของสภาพร่างกายของผมเองแม้ว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นลดลงเป็นบางช่วงบางตอนมันก็เป็นตามบทบาทเวลาที่ผมจะใช้พลังงานในส่วนตัวผมล่าสุดเมื่อปี59ใช้พลังงานเต็มที่จากน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมันจะเป็น50ผมว่า54มันจะ55อยู่แล้วมันจะรู้วันหนักตัวผมจะไม่เกิน55กิโลกรัมอยู่ระหว่าง53 55เนี่ยผมจะรู้หนักตัววันนี้ผมไปที่อยู่บึงบรรเพชรอยู่3เดือนเต็มๆตั้งแต่แบบ1กุมภาถึง30เมษาอยู่กลางแจ้งกลางแดดตลอดนะยกเว้นเวลาผมง่วงเราก็หลบกับใบรถกันนอนเปิดแอร์นอนนะน้ำหนักตัวเหลือ48กิโลกรัมจาก50ก็มันจะหายไป54นะวันนั้นผมเองไม่ค่อยจะใส่ใจกันเหมือนตลอดก่อนทำอะไรต้องชั่งน้ำหนักวัดความสูงเอาไว้ผมรู้ว่าร่างกายผมอยู่น้ำหนักขนาดไหนมันก็ปลิวเดินตัวปลิวตัวเบาสบายไม่อึดอัดไม่อึดอัดอยู่แล้วล่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้แต่ความจริงตั้งแต่วันนั้นต้นวันน้ำหนักตัวก็ไม่ขึ้นถึงขึ้นมาไม่ถึง50ขึ้นมาถึง52วันนี้ไม่ได้ชั่งมาแล้วก็ไปเหยียบหนักใช่เหยียบมันกวนเหยียบมันดูก่อนมันจะร้องว่าไงเหยียบตาช่างดูก่อนสิมันจะร้องว่าไงตาช่างเอาของนั่งหนักออกก่อนสิดูสิจะร้องว่าไงตาช่างร้องว่า 52.4 กิโลกรัมขึ้นมาแล้วมั้ยตาช่างร้องว่า 52.4 กิโลกรัมเดี๋ยวก็ตีตื่นมา55มันไม่ยอมไปอยู่ก็ปู่เนาะ55ผมก็สบายแล้วทำงานได้เยอะแยะเต็มอ่ะไปใครต่อนี่มันเกือบบ่ายสองแล้วมาข้างในเลยครับผมเชิญ